สวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสร้างได้ by SCG ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปบุกบ้านของแขกรับเชิญ yeah! พูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เท่ๆของเขานะฮะ wow. และแก้ปัญหาบ้านที่มีให้กลายเป็นความสุขครับ พูดถึงแขกรับเชิญใน EP นี้นะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถ yeah! ผมแบมนี่ก็เป็น FC ตัวยงนะครับทุกคนถ้าได้เห็นหน้านี่รู้จักกันเป็นอย่างดี wow. เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแขกรับเชิญของเราใน EP นี้จะเป็นใครและมีปัญหาบ้านอะไรให้ SCG ได้แก้ปัญหานะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเจอเธอเลยก็ตอนนี้อยู่แขกรับเชิญแล้วครับทุกคนน้องก้าวสุภัสราสวัสดีครับผมโอ้ยดีใจที่เจออีกครั้งดีใจมากเลยอัปเดตผลงานกันก่อนดีกว่าช่วงนี้ก็คือก้าวก็จะแบบทำบล็อกทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามี channel YouTube เป็นของตัวเองอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์นะคะในก้าวสุภัสรา channel ใน YouTube ค่ะบ้านน่ารักมากจริงๆนะฮะคือมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอบอุ่นโฮมี่มากๆแล้วฟีลลิ่งมันเป็นยังไงด้วยความที่พี่ยังอยู่กับพ่อคุณแม่อยู่เลยนะฮะแต่ในขณะที่น้องก้าวเนี่ยซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วตอนแรกๆมันจะเหอมากพี่จะแบบว่านั่งทุกมุมของบ้านนะพี่แต่อีกอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยน่าจะเห็นในแบ็คกราวด์อยู่นะฮะน่าจะชอบเรื่องต้นไม้อยู่ก้าวอ่ะชอบต้นไม้มากเพราะว่าก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานมาเหนื่อยๆเงี้ยกลับมาถึงบ้านตรงเนี้ยมันคือโซนบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมก่อนที่จะเข้าประตูอะไรเงี้ยมันก็มีต้นไม้แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบสบายตาเย็นตารู้สึกแบบโล่งดีอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ไม่รู้ว่ามาเจอทำไมนะเพราะปกติรายการของเรานะสุขสร้างได้ by SCG เนี่ยเราเข้าไปก็จะเจอกับปัญหาบ้านที่มีอะไรเงี้ยแต่น้องก้าวเพิ่งเข้ามาแล้วบ้านก็ใหม่มากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะพี่มันมีทุกบ้านเอามีทุกบ้านหรอมีทุกบ้านจริงๆโอเคมีบริเวณที่หน้าบ้านที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะต่อเติมเหมือนหลังคาให้มันยาวขึ้นให้มันปิดแบบคุมรถได้ด้วย okay. แล้วก็มีอย่างที่บอกว่ามันต้องมีอีกเรื่องนึงคือ privacy ด้วยบางบ้านเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบเหมือนฉากกั้นไปเลยใช่ปะ uh-huh. แต่เรารู้สึกมันทึบเกินไปงั้นอยากได้ฟิลเหมือนรั้วระแนงรั้วระแนงอะไรประมาณนั้นขอเยอะนะเนี่ย ขอเยอะมากดีเทลเยอะ ดีเทลเยอะ ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็จะบอกกับแขกรับเชิญเสมอว่าแบบไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญ Outdoor Living Solution บริการตกแต่งพื้นที่ภายนอกด้วยวัสดุตกแต่ง SCG Decor งั้นฝากพี่แบมนะคะกับทาง SCG Support ด้วยนะคะ okay. ช่วยหน่อยนะคะให้บ้านหนูแบบสวยนะคะพี่ใช่แบมหน้าที่ของแบมแค่มารับเรื่องเฉยๆส่งให้ SCG Squad ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับ SCG Squad กันเลยครับสวัสดีครับผมกิติคุณตันติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญ Outdoor Living Solutionบริการตกแต่งพื้นที่ภายนอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยวัสดุตกแต่ง SCG Decor ซึ่งเป็นวัสดุตกแต่งที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ผลิตด้วยเทคโนโลยี Extrusion ทำให้ SCG Decor ขึ้นรูปได้หลากหลายมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทั้งยังแข็งแรงทนทานใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้านเหมาะกับงานตกแต่งทุกสไตล์สำหรับการตกแต่งโรงจอดรถและรั้วข้างบ้านของคุณก้าวผมได้ออกแบบให้เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนเชอรัลให้อารมณ์ธรรมชาติแต่ก็แฝงไว้ด้วยความทันสมัยแบบที่คุณก้าวต้องการครับโดยตกแต่งรั้วข้างบ้านด้วยรั้วตกแต่ง SCG Decor ทาทับด้วยสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สี Natural Beige มาช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณก้าวได้เป็นอย่างดีและให้อารมณ์ธรรมชาติด้วยลายไม้ที่สวยดุจไม้จริงอีกทั้งมีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนปลวกไม่กินส่วนของโรงจอดรถผมได้ใช้วัสดุตกแต่ง SCG Decor รุ่น C Channel มาตกแต่งบริเวณเชิงชายและเสาช่วยเสริมลุคให้ดูโมเดิร์นซึ่ง SCG Decor รุ่น C Channel มีรูปทรงคล้ายเหล็กบีมแต่มีน้ำหนักเบากว่าที่สำคัญคือประหยัดต้นทุนและไม่เป็นสนิมอีกทั้งติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ในงานตกแต่งได้หลากหลายเรียบเท่ได้อารมณ์งานเหล็กมีให้เลือกหลายขนาดและยังสามารถทำสีได้ตามความชอบเพื่อให้เข้ากับสไตล์บ้านได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นยังได้เพิ่มไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ SCG Decor รุ่นลายมาตกแต่งเสริมบริเวณหลังคาโปร่งแสงเพื่อเพิ่มร่มเงาลดความร้อนให้กับพื้นที่จอดรถและให้ความรู้สึกผ่อนคลายเสริมความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเพราะ SCG Decor รุ่นลายสวยเหมือนไม้ธรรมชาติทนทานต่อแดดและฝนเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกช่วยเพิ่มดีไซน์ให้มีเส้นสายแบบเรียบๆในแบบที่คุณก้าวชื่นชอบได้ครับนอกจากสินค้าที่เรานำมาตกแต่งบริเวณรั้วระแนงและโรงจอดรถของคุณก้าวแล้วสินค้าในกลุ่ม SCG Decor ของเราก็ยังมีผนังตกแต่งอีกหลากหลายรุ่นทั้งรุ่นโมดิน่าที่มีความตื้นลึกในแผ่นเดียวทำให้ผนังดูมีมิติรุ่นวูดดีผนังตกแต่งลายไม้ธรรมชาติด้วยระบบดิจิตอลปรินติ้ง
และล่าสุดกับ K-MIL ผนังตกแต่งสำเร็จรูปจากญี่ปุ่นลดร้อนลดเสียงทำความสะอาดตัวเองได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพื้นตกแต่งกลุ่มระแนงตกแต่งใช้ทำรั้วบังตาบังแดดกั้นพื้นที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวและวัสดุเก็บรอยต่ออย่างบัวผนังใช้ตกแต่งกรอบอาคารให้มีเอกลักษณ์อีกด้วยนอกจากสินค้าที่หลากหลายแล้วทางเราก็ยังมีบริการโซลูชันแบบครบวงจรด้วยครับหากใครที่ต้องการลงจอดรถและรั้วบ้านสวยๆแบบบ้านคุณก้าวหรือโซลูชันงานตกแต่งอื่นๆด้วยวัสดุตกแต่ง SCG Decor ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายของ SCG Home ทั่วประเทศได้เลยไม่ว่าจะเป็น SCG Home Solution SCG Experience และ SCG Home บุญถาวรซึ่งที่ร้านจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก SCG คอยให้คำปรึกษาฟรีรวมถึงช่วยออกแบบ3มิติประมาณราคาและยังมีบริการติดตั้งโดยช่างมืออาชีพพร้อมรับประกันอีกด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ SCG Home ออนไลน์ได้เลยครับแบบนี้คุณก้าวจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานตกแต่งบ้านที่ตรงใจที่มาพร้อมกับงานบริการติดตั้งที่มีมาตรฐานไม่ต้องกลับมาแก้งานงบไม่บานปลายและที่สำคัญมีการรับประกันงานติดตั้งด้วยครับเป็นไงบ้างน้องก้าวคือมันดีมากพี่แบมเนียนตามากพี่แบมเชื่อไหมก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ก้าวมากๆเพราะว่าก้าวได้หลังคาลงจอดรถแล้วก็รั้วระแนงข้างบ้านเนี่ยที่มันแบบตอบโจทย์สิ่งที่ก้าวให้โจทย์เขาไปก็คือโมเดิร์นแนชเชอรัลคือมันแบบวัสดุหรืออะไรเนี่ยมันก็เหมือนไม้มากๆแล้วคือทำให้เราแบบเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายตาด้วยจริงแล้วเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่ก้าวบอกพี่เลยอะสำหรับใครที่สนใจอยากต่อเติมบ้านแบบน้องก้าแบบนี้นะฮะมีบ้านสวยๆเลยก็สามารถติดต่อ SCG Home Solution หรือว่า SCG Experience ก็ได้นะครับขอบคุณน้องก้ามากเลยเนาะขอบคุณพามาให้แบบว่าบุกบ้านพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะยินดีมากเลยอ่ะดีใจนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ EP นี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ EP หน้ารอติดตามแล้วกันว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครและเขาจะมีปัญหาบ้านอะไรให้ SCG แก้ปัญหานะฮะแต่วันนี้แบมน้องก้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ